ดีต้อนรับกลับสู่รายการไม้ทองคำ3ฤดูนะครับต้องบอกว่าผลงานของคู่ที่ผ่านมาทำไว้อย่างดียอดเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับมาลุ้นกันต่อว่าคณะกรรมการจะเลือกบทเพลงไหนต่อไปมาลุ้นกันเลยครับเอาละครับทีนี้มาถึงคุณครูสลาจะต้องเลือกเพลงที่ต้องมาแข่งขันกันครับเพลงอะไรดีครับที่ผ่านมา2คู่นี่เป็นเพลงลูกทุ่งแบบแท้ๆภาคกลางเนาะทีนี้ขออนุญาตเป็นเพลงลูกทุ่งยุคใหม่บ้างเอาละครับได้หลากหลายรสชาตินะฮะหลากหลายรสชาตินะครับเพลงอะไรดีครับที่จะเป็นตัวตั้งต้นครูมองไว้นี่ย้ายเขาฮูเดอร์ย้ายเขาฮูเดอร์ครับแนวออกอีสานอีสานหน่อยใช่ไหมครับครูออกอีสานสมัยใหม่รุ่นใหม่หน่อยรุ่นใหม่เพลงผู้หญิงนะฮะเพลงผู้หญิงฮะร้องหลายคนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคนแข่งจะเลือกเพลงไหนมาร้องก็ว่าค่อยว่ากันอีกทีเป็นเพลงผู้หญิงผมงั้นเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงผู้หญิงเป็นเพลงตัวตั้งก่อนนะครับตัวตั้งครับอย่าให้เขาหูเด้อครับครับอ้าวเพลงนี้เป็นตัวตั้งครับมีอะไรฮะค้านไหมฮะหรือว่าคิดว่าเป็นเพลงอื่นไม่ค้านหรอกครับผมเป็นคนชอบตกใจตกใจก็ตกใจด้วยนะเอ๊ะหรือว่ามีเพลงไหนที่เหมาะสมไม่เดี๋ยวต้องเห็นหน้าก่อนเห็นหน้าคนร้องก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเลือกเพลงที่สองงั้นเอาเพลงนี้เป็นตัวตั้งอย่าให้เขาหูเด้อนะครับอ้าวเชิญผู้แข่งขันครับจ้าสวัสดีค่ะผู้หญิงผู้หญิงอ้าวแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรมาจากไหนคะชื่อน้องแป้งค่ะที่คำพรลิสำอางค่ะมาจากอุบลค่ะสาวอุบลสาวอุบลค่ะเรียนอยู่หรือทำงานลูกทำงานค่ะทำงานแล้วนะค่ะนี่คือโฉมหน้าผู้ที่จะมาร้องเพลงนี้อย่าให้เขาฮู้เด้อเมื่อกี้คุยกันอยู่หนูร้องเวอร์ชันของใครลูกเวอร์ชันของพี่การตองค่ะเป็นไรร้องไห้ร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเป็นไรยังเฮ้ยเขาซื้อซื้อทำไมแกสำลักน้ำลายเขาแบบว่าน้ำลายหรือเปล่าสำลักน้ำลายลูกเป็นหวัดน้ำค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแห้งค่ะเป็นหวัดเสียงหน้าซีกนิดนึงอ๋อเสียงจะขึ้นจมูกหน่อยนึงเพราะว่าเพลงนี้พอครูสลาเลือกบอกอย่าให้เขาฮู้เด้อเนี่ยผู้ชายก็ร้องไผ่หรือใครร้องต้นฉบับเป็นไผ่ไผ่แต่ว่าก็มีผู้หญิงโคเวอร์ก็ครบว่าหลายคนด้วยไม่รู้ว่าเป็นของใครถึงไม่มั่นใจพอออกมาเป็นผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเลยไม่มั่นใจว่าใครร้องแล้วพอเราตกใจหนูสะอึกสะอื้นนี่ทำให้ใจเสียนะกรรมการใจเสียนะตื่นเต้นค่ะเวลาหนูตื่นเต้นเสียงหนูมันสีสันเราใจเสียเลยอ้าวเพลงแรกเลือกมาแล้วนะเป็นตัวตั้งนะฮะเพลงที่สองครับน่าจะเป็นเพลงไม่มีข้อแม่เอาอีกแล้วข้อแม่มันก็จะถ้าท่านอีกทีจะทุบให้โหนกแตกเลยนะถามว่าเราจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายมาชนผู้ชายดีกว่าตัดสินง่ายดีผู้ชายเลือกง่ายบางทีผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยลำพังผมเองนะครับผมตัดสินยากมากเท่าที่นั่งมาถ้าผู้ชายกับผู้ชายก็ตัดสินยากถ้าผู้ชายกับผู้หญิงมันจะเห็นความแตกต่างในวิธีการร้องเลยดังนั้นไม่มีข้อแม่แม่ครับเอาติดมาแล้วมาแล้วอย่างนี้ต้องกินกาแฟลาเต้ไปอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอ้าวเชิญผู้แข่งขันเลยครับเอาละครับเป็นไงฮะหน่วยก้านตรงกับที่กรรมการต้องการไหมฮะชายกับหญิงสวัสดีครับสายผมสถาแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อชัยรัตน์พินพงศ์มาจากอำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นหนุ่มขอนแก่นสาวอุบลจ้ะนะครับผมเอาละครับได้มาแล้ว2เพลงนี้นะฮะครูครับจะฟังเพลงไหนก่อนดีครับระหว่างอย่าให้เขาฮู้เด้อกับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นลองถามคู่แข่งนะครับใครอยากร้องก่อนใครอยากร้องก่อนครับใครหนูอยากร้องก่อนค่ะพี่สาวลงตื่นเต้นเลยจะรีบไปเหรอลูกเหนื่อยเปล่าลงรู้สั่นเลยอ๋ออะไรดีครับคุณครูเห็นว่าไงครับให้น้องก็ดีนะให้น้องร้องก่อนดีกว่าหน้าแดงหมดแล้วหน้าแดงหมดแล้วเนาะเอ้ยแต่ดีนะเพราะเขาตื่นเต้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผู้ชายร้องก่อนเขาจะตื่นเต้นมากกว่านี้ก็เผลอร้องๆไปไมค์ตีปากแตกเลยนะโอ้โหมือสั่นปะปะปะด้วยจะยุ่งกันใหญ่เลยกลัวนั่นแหละอย่าให้เขาฮู้เด้อก่อนนะฮะครับเดี๋ยวคุณชัยประจำที่ตรงนู้นก่อนนะครับเชิญครับปรบมือคุณชัยด้วยครับ
อ้าวน้องแป้งมาคุยกันหน่อยปัจจุบันทำงานอะไรอยู่บ้างครับปัจจุบันร้องเพลงค่ะเป็นนักร้องอิสระค่ะน้ำน้ำวงดนตรีค่ะร้องที่ไหนร้องที่ไหนลูกส่วนมากหนูจะร้องที่ลานซาวาแซบอะค่ะอยู่ในซาวาแซบปวกแดงปวกแดงระยองเลยค่ะหนูมาจากศรีราชาอ๋อระยองแต่ว่าหนูไปเฮ็ดงานกับไปกับอาจารย์นักดนตรีค่ะแล้วครอบครัวลูกครอบครัวอยู่ที่ครอบครัวอะค่ะหนูอยู่กับพ่อแม่บนถ้ำอยู่อุบลค่ะแล้วก็แม่แท้ๆหนูอยู่มีนบุรีคือแป้งไปอยู่กับพ่อแม่บนถ้ำตั้งแต่เด็กๆอะค่ะทั้งแม่แท้ๆเขาไม่พร้อมที่จะแบบว่าที่จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นอะไรเลยอะค่ะลูกของพ่อแม่บนถ้ำเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเห็นเราเป็นน้องคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้สึกว่าเราขาดไม่ได้เจอพ่อแท้ๆมา22ปีแล้วค่ะตามอายุเลยไม่เคยเจอถ้าเกิดพ่อเห็นนะคะถ้าเกิดพ่อเห็นน่ะหนูก็เชื่อว่าพ่ออยากเจอหนูเหมือนกันนะคะก็อยากให้พ่อภูมิใจก็บอกอยากบอกพ่อว่าถึงจะไม่เคยเจอนะคะแต่มันคิดถึงตลอดอยากรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากตอบแทนบุญคุณให้ได้มากที่สุดอะอยากเจอนี่คือสิ่งที่หนูอยากบอกด้วยที่หนูมาในรายการนี้หนูก็อยากออกทีวีไม่ว่าผลจะเป็นยังไงหนูก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นด้วยมันเต็มที่นี่คือคำบอกกล่าวของหญิงสาวที่ต้องการจะเจอพ่อผู้ชายที่เธอรักที่สุดในชีวิตแม้เธอไม่เคยเห็นหน้าของเขาเลยและบทเพลงของเธอในวันนี้จะสามารถส่งผ่านไปถึงคุณพ่อของเธอได้หรือไม่ไปฟังกันเลยครับอังคือเหตุแนวนี้มันบ่ดีรู้บ่เมื่อเอามาทั้งอย่างต่อแล้วไอ้ก็พ่อคนใหม่ไอ้ยังเหตุปานเฮาบ่ได้เลิกกันออกอาการจนเกินเลยไปเหตุคือยังหักหลายเหตุปานว่าน้องนั้นยังสำคัญบ่ลืมกันน้องขอบใจน้องซึ้งหลายแต่น้องมันในฐานะคนเคยหักกันน้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใยอย่าให้เขาหูเด้อน้องเคยเป็นพยานคนซาคนวาวอย่าให้เขาหูเด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังได้ย่านอ้ายกับเขาเลิกกันย่านเขาผ่านหิมปาเพราะบ่ไว้ใจบ่อยากให้อ้ายเสียใจคือจังน้องเคยเจอมาอยู่กับความจริงเมื่อนี้ลืมมันซะเมื่อวานน้องเป็นแค่คนอย่างผ่านน้องเป็นแค่คนเมื่อคาสักมือหนึ่งน้องคงสิทำใจได้ถึงสิดนสิใส่เวลาตั้งใจหักเขาซาบ่ต้องคิดเฮาเคยเป็นหยังกันบ่ลืมกันน้องขอบใจน้องซึ้งหลายแต่น้องมันในฐานะคนเคยหักกันน้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใยอย่าให้เขาเด้อน้องเคยเป็นไทยย่านคนซาคนวาวอย่าให้เขาเด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังได้ย่านอ้ายกับเขาเลิกกันย่านเขาผ่านทิมปาเพราะบ่ไว้ใจ
บ่อยากให้อายเสียใจคือจังน้องเคยเจอมาคุยกับใครอยู่คุยกับใครอยู่คุย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 แล้วก็คุยคุยชายเป็นไงเขาร้องดีไหมเออผมร้องดีมากผมก็ยืนอ้าวทำไมเงียบไปวะทุกคนเงียบหมดเลยทุกคนเงียบหมดเลยสักพักไอ้คนนี้ก็เรียกพี่พันธ์มีอะไรเปล่าก็ไม่พูดมาเรียกผมอ๋อเราจะบอกว่าจบแล้วจบแล้วไม่ใช่แค่น้ำพันนะเคยเห็นไหมที่กรรมการเอาลงหมด3อันสับพร้อมกันเลยเหรอฮะผมกับคุณสลาสับพร้อมกันเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมอ่ะอย่าให้เขาฮู้เด้อนะครับผมจากน้องแป้งเป็นไงพอใจผลงานตัวเองไหมลูกก็อยากเต็มที่กว่านี้อยู่ค่ะแต่ว่าสภาพหนูมันบ่ได้อ๋อวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะเสียงนุ้มว่าปันใดหรอกค่ะแต่ว่าเสียงนุ้มมันขึ้นจมูกนุ้มก็ว่าเต็มที่อ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะครับจ้ะพี่สุเชิญครับชอบอ่ะขอบคุณค่ะทรงเอยเวลาพูดคุยอะไรดูคือโดยสายงานหนูเหมือนเป็นมืออาชีพแล้วขอบคุณค่ะแต่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการประกวดร้องเพลงไม่เคยเลยค่ะแต่อยากบอกว่าแป้งเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากทั้งเสียงทั้งทรงทุกอย่างอารมณ์เพลงทุกอย่างที่สื่อสารออกมาคือศิลปินคนหนึ่งเลยลูกวันนี้ความตื่นเต้นทำให้ส่งผลถึงเรื่องของการควบคุมเสียงแล้วมันก็อาจจะมีเป๋ขึ้นเป๋ลงบางจุดเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำบ้างอะไรบ้างและความไหลลื่นก็อาจจะมาจากความไม่สมบูรณ์ที่หนูไม่สบายนั่นแหละแต่อยากบอกว่าถึงขนาดนั้นเนี่ยแผลเยอะอย่างนั้นแต่ก็ยังพาพวกเราไปสู่คำว่าไพเราะได้เจ๋งมากเจ๋งมากขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมถึงต้องร้องเป็นคนแรกแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณแป้งเธอทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมได้รับคำชมจากคณะกรรมการไปไม่น้อยช่วงหน้าถึงเวลาของคุณชัยหนุ่มมาดเข้มจากแดนอีสานที่จะต้องร้องคนต่อไปเขาจะสามารถเอาชนะใจของคณะกรรมการของเราไปได้หรือไม่ห้ามพลาดครับปัจจุบันอยู่กับพ่อแม่กับลูกสาวครับส่วนภรรยาผมได้เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วเห็นบอกว่ามีแต่งเพลงให้ภรรยาด้วยเหรอครับเป็นเพลงที่ผมเขียนขึ้นช่วงที่ภรรยาเสียชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงอ้ายเงาเงาครับอ้ายเงาเงาเจ้าสิเงาเคยบางไหมอยู่ทางนั้นเจ้าเป็นจังใดอ้ายสิบ้าตายบ่ฮู้เรื่องราว